พี่เดียวครับพี่เดียวครับผมซื้อมาให้ครับออกไปพี่เลี้ยวพี่เป็นอะไรของพี่อ่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะที่หน้าไม่ช้ำไปด้วยแล้วตอนนี้เรื่องตารางเป็นไงบ้างครับพี่คุยให้หมดแล้วแล้วก็เคลียร์กับทุกเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะเคลียร์ครบก็ทำเอาพี่หูชาไปทั้งวันเลยนะเห็นภาพเลยนะครับพี่โดนบ่นยับแน่ๆไม่เป็นไรถือว่าให้เรียวได้หยุดพักร้อนแล้วกันผมไม่นับการนอนเปื่อยๆเบื่อๆแบบนี้เป็นการหยุดพักร้อนแล้วกันนะครับนี่เหมือนเพิ่งพิธีกับชาวบ้านเขามาเลยเนาะยกตัวเองมาตรฐานสิครับผมไม่ใช่พ่อขวดรุนแรงแบบพี่นะพี่ก็ไม่ใช่พ่อขวดรุนแรงซะหน่อยเดี๋ยวกระโดดถีบเขาจนสลบคาเท้านี่ไม่รุนแรงเลยหรอครับโหพี่ชายคนไหนอะเห็นน้องกำลังโดนไอ้โรคจิตนั่นคุกคามก็ต้องทำแบบพี่ทั้งนั้นแหละแต่พี่จะไปกระโดดถีบเขาแบบนั้นไม่ได้ผมบอกแล้วไงครับมันเป็นอุบัติเหตุโอเคก็ได้พี่มันเป็นพ่อขวดรุนแรงก็แต่คุณเจตคุณจะไม่ช่วยอะไรผมหน่อยหรอครับก็ช่วยอยู่นี่ไงครับช่วยอะไรอ่ะช่วยเช็คอยู่ว่าจะติดต่อทนายคนไหนดีเอาล่ะว่าแต่เราจะใช้ทนายคนไหนดีล่ะคะทนายก็ต้องมีการเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนที่ทำให้เราเสียรายได้ด้วยนะตัวก่อเรื่องอันดาอันดาพี่ขอโทษไม่ผมไม่ฟังอันดาคุณเจตคุณช่วยผมด้วยครับเจตช่วยผมด้วยเราต้องฟ้องจริงเหรอครับใช่สิถามแบบนี้ทำไมหรอก็มันเป็นอุบัติเหตุนี่ครับแน่ใจนะว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับแล้วอีกอย่างผมก็หายดีแล้วด้วยนั่นไงเห
เห็นไหมนี่โชคดีแค่ไหนที่เจ็บแค่เนี้ยถ้าเกิดได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บยิ่งกว่านี้มันจะไม่ใช่แค่เสียโอกาสนะมันจะเสียอนาคตไปเลยคืออย่างนี้เรียวต้องเข้าใจว่าหน้าตาร่างกายของเรียวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินคนผิดก็ต้องรับผิดชอบเรื่องเนี้ยพี่ไม่ยอมง่ายๆหรอกที่ฟิตเนสเพกบเก็บของมาให้เรียวแล้วใช่ไหมครับอ๋อเรียบร้อยพี่เก็บให้หมดแล้วจ้ะเสื้อผ้าพี่ก็ส่งซักไปเรียบร้อยแล้วส่วนกระเป๋ายิมของเราพี่ใส่ไว้ในรถให้เรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับอ๋อเรียวหมายถึงถุงใบนี้หรือเปล่าก็มีคนบางคนโทรมาถามพี่ว่าพี่เรียวชอบอะไรใครพี่ไม่บอกอุ๊ยพี่เพิ่งนึกออกว่าได้เวลาที่พี่จะต้องไปประชุมกับลูกค้าแล้วนะฮึบเด็กซนเด็กดื้อก็ต้องอยู่คนเดียวต่อไปนะจ๊ะบอกผมก่อนเลยพี่ใครเป็นคนโทรไปถามอ่ะพี่เอโกก็เจ้าของตุ๊กตาเม่นแคลนั่นแหละดาดาได้ดูโฆษณาแฮปปี้วีดดิ้งยังอ่ะทำไมหรอก็น้องนางเอกคนใหม่ดิโคตรน่ารักเลยอ่ะเออมีบัตรจับมือไหมเฮ้ยพี่เรียวโชคดีจังไม่มีบัตรอะไรก็ได้จูบน้องเขาแล้วว่าคนเราอ่ะเกิดมาวาสนาไม่เท่ากันก็งี้แหละนายฉาเนาะดาว่าไหมจะว่าไปน้องเขาก็หน้าตาคล้ายๆดาเหมือนกันเนาะเฮ้ยพูดไปเรื่อยแล้วไหนๆเอามาดูดิเออว่ะดูรูปน้องเขาเยอะจนตาลายแล้วดูดีๆเราเป็นผู้ชายนะเออว่ะพอมองดีๆก็ไม่ค่อยเหมือนแล้วแหละเหมือนลาล่ามากกว่าโอดว่าลาล่าน่ารักกว่าน้องคนสวยน่ารักกว่าลาล่าน่ารักกว่าน้องคนสวยน่ารักกว่าลาล่าน้องคนสวยลาล่าโอ้น่ารักกว่าอุ้ยเนี่ยแหละซื้ออะไรไปเยี่ยมพี่เลียวดีนะอันดาอ้าวแบงค์เรื่องวันนั้นโอเคใช่ไหมโอเคดิคนที่ไม่โอเคอ่ะน่าจะเป็นพี่เรียวมากกว่าเออเราปรึกษาอะไรหน่อยดิถ้าเราจะซื้อของไปเยี่ยมคนป่วยเราจะซื้ออะไรไปดีอ่ะก็พวกกระเช้าผลไม้อาหารบำรุงร่างกายไหมมันจะพอจริงๆใช่ปะพออะไรพอที่จะทำให้เขาไม่ฟ้องเราอ่ะเอนิกครับครับมึงเคยเรียนร้องเพลงมาใช่ป่ะวะเคยครับเฮียแต่ยินแบบนี้กูค่อยสบายใจหน่อย ผมอ่ะเคยประกวดได้รางวัลด้วยนะเฮียเฮียรางวัลอะไรวะรางวัลนักร้องดาวรุ่งอนุบาลกุ๊กไก่สัตว์
มีรางวัลการันตีกูซะด้วยโหถามว่าไม่เนี่ยเฮียแค่ผมร้องนำแทนเหรอเออเฮ้ยเฮียเฮียจะไปไหนอ่ะเฮียเฮียที่บอกเฮียที่บอกจะไปไหนอ่ะเฮียเฮียเฮียอย่าไปนี่โดนัทกินโดนัทก่อนเฮียเฮียผมให้มันก็ไหวเฮียเอาไปผมให้ผมเอาไปให้หมดเลยเฮียโอ๊ยพวกมึงว่าในคุกแม่งจะมีโดนัทให้กูแดกปะวะถ้าไม่มีอ่ะพวกมึงต้องซื้อมาเยี่ยมกูด้วยนะเว้ย